โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหลิ้นพันกันเริ่มมาก็ลิ้นพันกันชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงการงานและการเงินในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีพุทธศักราช2561ก็คือเดือนเกิดของเจ้าของเองคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีนะครับก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนะไม่รู้ว่านะจะได้ฟังคลิปนี้ตอนไหนนะครับแต่ก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเชื่อมั่นในคำพูดของหมอดูซึ่งหมอดูก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรานะครับเราเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่านะครับส่วนที่เหลือการรับฟังคำทำนายก็ขอให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็ฟังแบบเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับขำๆเพลินๆไปก็ได้เนาะภาวะภาพรวมการงานและการเงินเป็นยังไงนะครับชาวราศีพิจิกดูไพ่การงานเนี่ย2เดือนสุดท้ายก่อนหมดปี61เนี่ยเจอเดี๋ยวก่อนฟังการงานเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าไพ่การงานเนี่ยมันเหนื่อยแต่ไพ่การเงินเดี๋ยวมาฟังต่อว่าเป็นยังไงนะครับไพ่การงานเนี่ยอีลุงตุงนางเหนื่อยแน่นะครับเจอภาระกดดันเจอความเหน็ดเหนื่อยบางทีอาจจะเจอศัตรูบางคนนะเจอศัตรูเจอคนติฉีดนินทาเจอภาวะของการได้รับการมอบหมายงานที่ทำให้เราเหนื่อยมากเบื่อเหนื่อยเซ็งท้อแท้แต่บางคนก็เป็นคนวิ่งเข้าหางานเองเข้าใจไหมมันมีสองทรงนะทรงคนเนี่ยมันมีสองทรงคือแบบว่าเราทำงานประจำของเราอยู่แล้วเนี่ยแล้วเจอภาระกดดันอย่างรุนแรงเจอภาระกดดันเจออะไรหลายๆอย่างมาประดังประเดเข้ามาทำให้เรารู้สึกท้อแท้และเหน็ดเหนื่อยแต่จิตใจเราก็ยังสู้แต่อีกทรงนึงของคนเนี่ยคือชอบอยู่แล้วกับการเจอปัญหาเพราะว่าเขากำลังจะวิ่งเข้าไปหาปัญหาวิ่งเข้าไปหาโอกาสอย่างเช่นบางคนเนี่ยสมมตินะบางคนเนี่ยวิ่งเข้าไปหาโอกาสเพราะตัวเองทำการค้าประกอบการค้าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยคนอื่นแซงหมดเราก็ไปคอยไปเก็บเศษที่เหลือของเขาเพราะว่าการค้าเดี๋ยวนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องมีการโปรโมทมันต้องมีการสู้มันต้องมีการดิ้นรนไม่ใช่อยู่เฉยๆให้ตัวเองเสมอตัวหรือว่ารอวันให้ตัวเองจมลงไปเราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสบางทีการวิ่งเข้าหาโอกาสเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยบ้างมันอาจจะต้องต่อสู้บ้างอย่างเช่นเจอศัตรูคู่แข่งเจออุปสรรคในการเดินทางเจออุปสรรคในการค้าขายสินค้าหรือว่าการขยับขยายของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ส่งผลดีต่อตัวเรามากนักเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจของเราก็ยังไม่แน่นอนภาวะของเรามันก็ยังไม่มั่นคงในหลายๆเรื่องเพราะเราต้องต่อสู้นี่ใช่ไหมถ้าเราเกิดมาบนกองเงินกองทองเราคงไม่ต้องมาดิ้นรนขนาดนี้แต่ว่าเราไม่ใช่เราต้องเลยต้องต่อสู้ในช่วงสองเดือนสุดท้ายในช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนหมดปีเนี่ยมันเลยไพ่มันเลยขึ้นชัดเจนว่าต้องอึดต้องทนต่อสู้หลายๆอย่างในเรื่องการงานบางคนอย่างที่ผมพูดไงบางคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคพร้อมที่จะเจออุปสรรคและปัญหาเขาเลยพร้อมจะวิ่งชนเลยเจออุปสรรคเขาก็วิ่งชนไพ่เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดว่าอุ้ยโอ้โหแย่ปลายปี2เดือนสุดท้ายเนี่ยแย่มากการงานเหน็ดเหนื่อยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่มันเพียงแค่อุปสรรคไพ่อุปสรรคมันขึ้นเยอะแต่มันไม่ได้ขึ้นว่าเป็นไพ่แบบว่าล้มธุรกิจเจ๊งธุรกิจโดนไล่ออกการงานธุรกิจพังเจ๊งวายวอดวายมันไม่มีไพ่ชุดนั้นขึ้นมันมีแค่ไพ่อุปสรรคขึ้นแต่ว่ามันเป็นไพ่อุปสรรคที่มันเหมือนกับว่าเอ้ยเราฝ่าได้เราอดทนได้เราต่อสู้ได้เพื่อเป้าหมายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใน2เดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะถึงเป้าหมายไหมเพราะว่าไพ่มันยังไม่ได้บอกว่าจะถึงเป้าหมายหรือเปล่าเพียงแค่มันขึ้นให้เห็นว่าอุปสรรคมีแต่ความพยายามก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าการงานในช่วง2เดือนสุดท้ายของชาวราศีพิจิกเนี่ยเหนื่อยแน่ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือคุณเป็นลูกจ้างเขาก็ยังจะเข้าออกกันอยู่เนี่ยนั่งฟังเสียงคนปึ้งปังปึ้งปังเปิดประตูก็เข้าออกกันอยู่นะแหมบางทีเราก็ต้องการสมาธินะโอเคครับต่อไปเรื่องการเงินเนาะเรื่องการเงินเนี่ยได้ไพ่ดีนะเรื่องการเงินเนี่ยได้ชุดไพ่ที่ค่อนข้างโอเคเลยล่ะผมว่าโอเคเลยแหละเพราะว่ามันมีไพ่ของบางทีมันอาจจะเป็นโชคด้วยนะคือเวลาผมดูดวงส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่เน้นเรื่องโชคลาภนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อในเรื่องโชคลาภนะคือถ้าใครจะมีดวงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่บุญกรรมที่เขาได้ทำมานะครับมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกนะแต่ว่า
เนื่องจากไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ผมก็เลยอยากบอกว่าถ้าในช่วง2 เดือนสุดท้ายสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมก็ว่าน่าจะมีผลบวกต่อตัวคุณบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําในทางไม่ดีนะไม่ได้แนะนําเรื่องการพนันขันต่อมันก็แค่การเสี่ยงโชคแนะนําว่าซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักใบ2ใบก็ได้นะไพ่มันค่อนข้างดีและไพ่มันหมายถึงการที่ได้เงินมาจากเสน่หาในบางคนด้วยในบางกรณีบางคนอาจจะได้เงินมาด้วยความเสน่หาบางคนเนี่ยอาจจะมีแฟนที่มีฐานะดีหรือว่ามีแฟนซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรให้เป็นของขวัญในช่วงวันเกิดหรือว่ามอบสิ่งของให้เป็นรางวัลให้ในช่วงสิ้นปีของขวัญปีใหม่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสในบางคนนะแต่บางคนถ้าไม่ได้รวยขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้มีแฟนร่ำรวยอะไรเนี่ยเงินที่คุณจะได้มาเนี่ยมันก็จะมาจากธุรกิจการงานของคุณและมันมาจากการค้าขายบางคนถ้าทำการค้าขายเนี่ยจะขายดีหรือว่ามีธุรกิจที่ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารแล้วมันมีการดีลมีการพบปะมีการแลกเปลี่ยนแล้วเราได้ผลกำไรที่ดีกลับมาอาจจะได้เป็นตัวเงินหรืออาจจะได้เป็นคือไพ่เนี่ยผมถามไพ่นะผมไม่ได้ถามแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะผมถามเรื่องทรัพย์สินด้วยคือมันอาจจะบางจริงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาเป็นจำนวนเงินมันอาจจะได้ไปเป็นของแทนอย่างเช่นทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถติดต่อเจรจาแล้วมันได้ในสิ่งที่เราต้องการกลับมาเนี่ยไพ่ทรัพย์สินเงินทองค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่ตั้งใจขยันทำงานอยู่แล้วเนี่ยไพ่ชุดนี้มันก็จะบวกแต่ถ้าคนที่ขี้เกียจเนี่ยมันก็คงจะได้อะไรมันไม่มากหรอกเนาะมันก็เหมือนกับพวกรอวาสนาพอไพ่ดีก็รอวาสนาไม่ขวนขวายมันก็คงไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับไพ่การงานเพราะไพ่การงานมันบอกให้ต่อสู้ขวนขวายและจะได้มาในซึ่งสิ่งที่หวังอาจจะเป็นเงินทองทรัพย์สินเพราะว่าไพ่ทรัพย์สินไพ่เงินทองมันค่อนข้างโอเคนะครับได้กลุ่มไพ่ดีได้กลุ่มไพ่ที่ดีหลายใบนะครับในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยบอกไว้อย่างหนึ่งคือถ้าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับบางคนแต่อาจจะเกี่ยวกับบางคนที่เขามีความรักอยู่อย่างที่ผมพูดไงว่าบางทีแฟนคุณอาจจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้และบางอย่างมันอาจจะหมายถึงการได้รับของที่ทำให้เราสบายใจอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เงินมันอาจจะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสัตว์หรืออาจจะเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้นะครับความรู้สึกที่มันมาเป็นสิ่งของแหละแต่ทําให้เรารู้สึกดีอ่ะอาจจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยอะไรบางอย่างแต่ทําให้เรารู้สึกดีหรือว่าสามีมอบความมั่นคงให้แฟนมอบความมั่นคงมอบสิ่งดีๆให้จนทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหสิ่งเนี้ยมันมีค่ามากกว่าสิ่งของอีกมันเป็นเหมือนกับทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แต่ให้ความรู้สึกที่ดีกับตัวเรานะครับอันนี้พูดถึงบางกรณีของคนบางคนนะโอเคเนาะไพ่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องการงานและการเงินการงานก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับการเงินก็ค่อนข้างดีนะในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีก็ขอให้พฤศจิกายนนี้มีความสุขในวันเกิดแล้วก็ธันวาก็ขอให้พบเจอเรื่องดีๆในเรื่องการเงินแล้วกันเนาะโอเคครับสู้หน่อยนะขอบคุณมากครับชาวราศีพิจิกสวัสดีครับ